distal end to terminal bronchial distal end to terminal bronchial คืออะไรครับ respiratory bronchial ลงมานั่นเองโอเคป่ะอันนี้ก็มันจะเป็น destruction wall แล้วก็มีการ fibrosis เกิดขึ้นนะครับไทป์เนี่ยเขาจะแบ่งตามอานาโตมีเนาะแบ่งเป็นดังต่อไปนี้นะครับ4ไทป์คือ centric ascina panascina paraseptor และ ampulla ไทป์ที่ common 2ไทป์คือ centric ascina และ panascina common 2ไทป์บนนะแต่ common ที่สุดก็คือ centric ascina โอเคปะทีนี้ก่อนเราจะไปดู centric ascina กับ panascina พี่จะขอพูด paraseptor กับ ampulla ไปก่อนเนาะ paraseptor เนี่ยส่วนใหญ่ตัวemphysema touch chain ต่างๆมันจะอยู่บริเวณ subpura spaceขอโทษครับ subpura area เนาะมันจะฟอร์มเป็นแบบdilated alveoli ขนาดใหญ่พอสมควรเลยขนาดประมาณ 0.5 ถึง 2 เซนซึ่งตรงนี้มันจะทำให้เกิดลักษณะที่เรียกว่า bleb นะครับหรือ bullous pulmonary bleb อย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาได้เนาะอยู่ตรงบริเวณ subpura space ซึ่งไอ้ bleb มันอยู่ subpura เนี่ยมันก็โปรนที่จะแตกได้ง่ายนึกออกปะดังนั้นไอ้พวกกลุ่ม subparaseptor emphysema เนี่ยกลุ่มพวกนี้ก็จะทำให้คนไข้มีโอกาสที่จะเกิด pneumothorax ได้ในขณะที่ Auricula Emphysema เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นลักษณะของ Chronic Inflammation Process เก่าๆอะไรเงี้ยไม่ Specific อาจจะเกิดจากNeumonia หรืออะไรที่หายเรียบร้อยแล้วแล้วมันเกิด Fibrosis มันทำให้เกิด Elastic Recoil บริเวณนั้นมันเสียไปเลยครับทำให้บริเวณนั้นเอาลายบริเวณนั้นมันก็ Dilate ออกมาอันเนี้ยเป็น Scarring เขาเรียกอะไรมันเป็น Chronic Process นะครับเป็นเหมือน Healing Process อะไรเงี้ยเป็น Auricula Emphysema ส่วนใหญ่ก็ความจริงคนเราตายไปก็จะมีกันทุกคนนะครับก็ทุกคนก็มีหมดแหละอันนี้แต่ไม่มีเรื่องของ clinical significance อะไรนะครับทีนี้เรากลับมาที่ centric ascina กับ panascina นะครับอย่างที่พี่บอกไปแล้วเนาะอย่างนี้ก็คือ1 ascinas นะครับนี่ทั้งหมดนี้1 ascinas เนาะก็คือจาก terminal bronchial มาเป็น respiratory bronchial alveolar ดังนั้นก็เวลา alveolar sac แล้วก็ alveoli นะครับบริเวณ centric ascina คือจะเกิด centric บางว่า central บางว่าเกิดตรงกลางคือเกิดproximal กว่าเนอะบริเวณที่แอร์เดที่มันไดเลทเนี่ยมันจะเป็นบริเวณ respiratory bronchial นะก็คือตรงนี้นะไดเลทปานโดยที่ bright alveoli ที่ต่อท้ายไปจากตัวเขาเรียกอะไรครับ respiratory bronchial เนี่ยจะไม่เอฟเฟกต์โอเคมาในขณะที่ panascina emphysema เนี่ยส่วนใหญ่มันจะไดเลทเด่นที่บริเวณ alveoli นะครับแต่ถามว่า respiratory bronchial โดนไหมก็โดนนะโดนบ้างนะครับก็คือแพนเนี่ยโดนหมดดูอีกรูปหนึ่งก็ได้นี่ถ้า centric ascina เห็นปะจะเป็น respiratory bronchial เท่านั้นที่โดนในขณะที่ terminal end ของ alveoli จะยังโอเคอยู่ในขณะที่ panascina เห็นปะมันก็จะโดนตั้งแต่ respiratory bronchial ลงไปถึง alveoli นะครับโดยที่ centric ascina associated กับ smoking และ panascina associated กับพวก alpha 1 antitrypsin deficiencyก็คือคนไข้สักขาพวกไอเนี้ยครับอัลฟาวาแอนติทริปเซนเอนไซม์เป็นเอนไซม์ชนิดหนึ่งนะครับทีนี้โอเคเรามาดูรูปกรอสก่อนเนี่ยถ้าเกิดเป็นพวกเซนตรีอะไซน่าเห็นปะมันจะมีแอเรียที่ตรงกลางที่มันไดเลทแต่บริเวณเนื้อปอดรอบๆจะยังโอเคอยู่โอเคปะเห็นปะมันจะไดเลทเฉพาะเซนทรัลแอเรียที่เป็นเรสปิเรทอรี่บองคิโอในขณะที่แพนอะไซน่าเป็นไงก็ไดเลทหมดอะโป่งพองหมดอย่างนี้นะครับเอ็นไฟซีมาอันนี้ก็เป็นภาพเนื้อปอดอันนี้ปกติก็จะประมาณนี้อันนี้คือเป็นเซนตริกอะไซน่าเห็นไหมก็คือจะมีแอเรียที่ตรงกลางไดเลทแล้วรอบๆก็ยังจะดูค่อนข้างปกติอยู่นะครับรูปนี้ก็คือเป็นน่าจะเป็นแพนอะไซน่าเราดูซีเวียเชียนะฮะก็มีไดเลทอย่างนี้ไปโอเคอันนี้เป็นลักษณะของพาราเซปตอร์นี่เองนะครับก็คือตรงนี้เป็นปูล่าอะไรนี่เป็นซับปูล่าเห็นปะมันก็ฟอร์มเป็นเบลฟขนาดใหญ่ๆอย่างเงี้ยได้เนาะแล้วก็แตกได้นี่ก็เป็นพาวเวอร์ลี่เบลฟนะครับไอพวกสปอนเทเนียสเนื้อโมทอร์กเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากไอพวกนี้แหละมันมีพาวเวอร์ลี่เบลฟนะครับอยู่บริเวณที่เอเป็นคนที่โพรนที่จะมีพาวเวอร์ลี่เบลฟก็คือเป็นชายหนุ่มอายุน้อย20ปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวสูงๆหน่อยแบบเก่งๆกล้าๆอย่างเงี้ยก็จะเป็นก็เวลาเจอคนไข้ทีไรก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้คือตัวหุ่นสูงอะไรเงี้ยนะครับประวัติชอบมาประมาณว่าเล่นบาสอยู่แล้วก็เหนื่อยอะไรเงี้ยก็ไม่เข้าใจทำไมเล่นบาสแล้วเบ็บแตกวะโอเค
ไม่พี่เคยเจอประมาณสัก 2-3 เคสเงี้ยก็เป็นเงี้ยเออเล่นมาอยู่แล้วก็เนี่ยเหนื่อยมาอะไรเงี้ยก็เป็นสปอนเทเนียมนิโมทอลแลนตัวสูงๆหน่อยอะไรเงี้ยครับดังนั้นใครที่เกิดมาเตี้ยก็ไม่ต้องเสียใจนะลูกอย่างน้อยเธอได้ข้อได้เปรียบจากคนสูง1ข้อนะครับโอเคถัดไปเซคชั่นก็เป็นลักษณะอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นลักษณะของไดเรกต์เราเวลาแห่งแอร์สเปซมันกว้างๆขึ้นอย่างเงี้ยฮะคลินิคอลเป็นไงเอ่ยคลินิคอลคือจะเหนื่อย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 เยอะอะเอฟเฟซิม่านะครับนะไม่ค่อยอายหรอกทีนี้เวลาดูฟิล์มเชนเอ็กซ์เรย์เนี่ยก็คือพอจริงดูถ้าเกิดแบบเราไม่รู้ยี่หน่วยเนี่ยเลยก็จะดูเหมือนมันฟิล์มมันปกติเลยครับเนาะแต่ประเด็นคือว่าคนนี้เขาเรียกว่ามีเป็นภาวะเขาเรียกมีภาวะไฮเปอร์แอเรชันนะครับก็คือลักษณะตัวแคปซิตี้ของปอดเนี่ยมันเยอะขึ้นพี่จำไม่ได้แล้วว่ามันกี่อินเตอร์คอร์ซอลสเปซนะลองนับดูกัน1 2 3 4 5 6 7 8คือปกติมันน่าจะ8นะถ้าพี่จำไม่ผิดแล้วแต่นี้เป็น9 10เข้าไปได้ป่ะโอเคป่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นอันนี้ไฮเปอร์แอเรชันแล้วไดอะแฟมก็จะฟลัตเทิร์นลงแบนลงเพราะว่ามันมีแอร์ค้างเยอะไงนะครับคือหายใจเข้าไม่ได้แต่หายใจออกไม่ได้มีปัญหาตอนหายใจออกทีนี้พอปอด2ข้างมันไฮเปอร์แอเรชทั้งคู่มันก็มาบีบฮาร์ดให้ฟีบลงอันนี้เขาเรียกว่าเป็นทูบูลาร์เชฟฮาร์ดซึ่งก็จะเข้าได้กับเอมไฟซิม่านั่นเองนะครับอะไรไฮเปอร์แอเรชัน A E R A T I O N แอเรชันก็คือมีแอร์เยอะอะเขาเรียกไฮเปอร์แอเรชันแกเขียน A I R แอร์ให้แกเข้าใจก็ได้ว่ามันมีแอร์อยู่ในนั้นเยอะแอร์ทีนี้คนไข้ที่มาด้วยเรื่องของเอมไฟซิม่านะครับถามว่าจะตายจากอะไรอันดับแรกเลยตายจาก respiratory acidosis ครับเพราะว่าก็เนี่ยไงหายใจก็ไม่ค่อยจะได้อะไรเงี้ยครับการแลกเปลี่ยนก๊าซไม่ค่อยดีเงี้ยก็มีการ retention ของพวกคาร์บอนไดออกไซด์เนาะก็เป็น respiratory acidosis ทีนี้พวกเอมไฟซิม่าเยอะๆเนี่ยก็จะทำให้ pulmonary pressure มันเพิ่มสูงขึ้นโอเคปะแต่ความจริงถ้าเทียบเอมไฟซิม่ากับโครนิกบองไคติสแล้วพอมีไฮเปอร์เทนชันของโครนิกบองไคติสเยอะกว่านะเดี๋ยวค่อยไปดูสาเหตุอีกทีนะครับพวกนี้ก็ทำให้เกิดพอมีไฮเปอร์เทนชันพอมีไฮเปอร์เทนชันปุ๊บก็แบ็คเพรสเชอร์กับที่ไหนครับไรซายใช่ป่ะก็เป็นไรซายเดทาร์ดเฟลนั่นเองนะครับอาการที่ไรซายเดทาร์ดเฟลที่เกิดจากพอมีไฮเปอร์เทนชันเนี่ยเราเรียกชื่อโรคนั้นว่าอะไรครับคอร์ฮอร์โมนาลแล้วก็สุดท้ายที่จะมีปัญหาได้ในพวกกลุ่มเอฟไซม่าก็คือเป็น massive collapse ของรังจากการที่มันมี secondary pneumothorax ไงมันในเลนเยอะมันก็แตกอะไรเงี้ยครับมันก็เป็น pneumothorax ประมาณนั้นทีนี้เรามาดูรูป part of physiology smoking เนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญหลัก hypothesis ของ part of physiology ในโลกของกลุ่มเอฟไซม่าเนี่ยก็คือเป็นคอยกเรื่อง protease อันนี้คือชื่อ hypothesis นะprotease key anti protease mechanism protease and anti protease mechanism ก็คือต้องเป็นการบาลานซ์ระหว่างสารที่มาย่อยโปรตีนใช่ป่ะกับสารที่มายับยั้ง anti protease เนี่ยเดี๋ยวป่ะคือโดยภาพรวมที่ร่างกายเรายังอยู่ได้สงบสุขทุกดีถึงทุกวันเนี้ยก็เพราะว่ามันมีกระบวนการที่คือมันมีโปรตีนเอสเกิดขึ้นนะก็คือมีการพยายามที่จะย่อยทำลายโปรตีนเป็นเอนไซม์ต่างๆในร่างกายเราเนี่ยแต่ที่มันไม่เกิดขึ้นอย่างนั้นนะเพราะว่าเรามีแอคทิวิตี้ของแอนตี้โปรตีนเอสที่ดีไงมันก็เลยบาลานซ์กันได้แล้วก็อยู่กันอย่างมีความสุขทีนี้เนี่ยเอางั้นพี่เอาเรื่องตรงนี้ก่อนนะดังนั้นในกลุ่มไอแอนตี้โปรตีนเอสที่สำคัญเลยเนี่ยในร่างกายของเราก็คือตัวนี้ครับอัลฟาวานแอนตี้ไทปซินนั่นเองแล้วถามว่าโปรตีน ES อันนี้มาจากไหนล่ะเอ้าครับใช่ถามว่าโปรตีน ES ตรงนี้มาจากไหนก็เนี่ยมาจากการหลั่งของพวก PMN ครับหลั่งมาซึ่งโปรตีน ES ที่สำคัญของ PMN เลยก็คืออีลาสเตนนั่นเองนะครับอีลาสเตนก็คือย่อยอีลาสตินย่อยอีลาสติกไฟเบอร์นะครับเห็นมั้ยถ้ามีอัลฟาวานเทนซินเนี่ยมันก็มาจากตรงนี้มันก็มาย่อยกับมีซาวโอเคป่ะทุกอย่างบาลานซ์ดีนะอันนี้จบไปดังนั้นคนไข้ในกลุ่มพวกอัลฟาวานแอนติทริปซินดีฟิเชนซีเป็นไงก็ไม่มีตรงนี้โอ้โหไอ้ตรงนี้มาก็กระจายสิถูกปะก็ย่อยอีลาสตินอะไรเละเทะไปหมดอ่ะทีนี้กลับมาในกลุ่มของสโมกกิ้งมากนะครับต่ออีกนิดนึงทีนี้พอพี่กลับมาเรื่องอัลฟาแอนตี้ทริปซินทีนี้นิดนึงนะครับทีนี้พอมันหลั่งอีลาสตินอีลาสเตนออกมาตรงนี้ย่อยปุ๊บเนี่ย
ในกลุ่มคนไข้ที่เขาเป็นภาวะอัลฟาบ้าแอนติทริปเซนเนี่ยพอถ้าตรงนี้ขาดปุ๊บอะตัวที่เอฟเฟคเยอะอะคือตรงบริเวณอัลวีโอลาร์ครับนึกออกปะดังนั้นในกลุ่มของอัลฟาบ้าแอนติทริปเซนเนี่ยเวลามันเกิดพายาที่สภาพเนี่ยมันก็เลยไปเกิดลักษณะไปแบบแทนอาศัยได้นึกออกปะเพราะว่ามันไปเด่นตรงไหนไงตรงบริเวณอัลวีโอลาร์คือบริเวณตรงเทอร์มินอลอัลวีโอลาร์เนี่ยมันจะต้องมีแอคทิวิตี้ของตัวอัลฟาบ้าแอนติทริปเซนเนี่ยที่ต้องค่อนข้างสูงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการย่อยของอีลาสตินเลยนึกออกปะไม่งั้นปอดเธอคงไม่เหลืออ่ะแต่ถ้าสมมติว่าวันที่คนไข้ขาดปุ๊บเนี่ยดังนั้นตัวที่เอฟเฟกต์มากกว่าก็คือตรงบริเวณอัลวีโอลาร์โดยตรงโอเคป่ะเข้าใจนะครับทีนี้ในขณะที่สโมกกิ้งทำอะไรบ้างพวกสโมกกิ้งเกิดพวกทาพาร์ติเคิลต่างๆที่สโมกเข้ามาเนี่ยมันจะถูกเก็บกินด้วยไมโครฟลูออร์แล้วเขาพบว่าพวกนิโคตินหรือสารต่างๆในบุหรี่เนี่ยมันเป็นเคมีอะทรักตันที่ดีต่อ PMN โอเคป่ะPMN มาก็มาจุดเดิมถูกป่ะ PMN ก็หลั่งพวก reactive oxygen species หลั่งพวก elastase หลั่งอะไรเงี้ยออกมาใช่ป่ะแต่ก่อนถ้าเกิดคนปกติอัลฟาไบติเทปซินปกติเนี่ยก็คือมันก็จะรักษาสภาพของตัวที่จะนิวทรไลซ์อีลาสเตทได้ระดับนึงแต่พอมีการสูบบุหรี่เกิดขึ้นปุ๊บเป็นไงมันก็เรียกปริมาณมากมาเยอะกว่าเดิมถูกป่ะดังนั้นมันก็เกิดการอิมบาลานซ์มาพอดีการขึ้นระหว่างโปรตีนเอสกับแอนติโปรตีนเอสเกิดขึ้นโดยที่บริเวณที่การสูบบุหรี่เนี่ยมันจะมาเอฟเฟคที่บริเวณเรสปิเรทอรี่บองคิโอเนี่ยป่ะครับดังนั้นก็เลยเกิดเป็นลักษณะของเซนทรีอะไซน่านะโอเคอันนี้อีกรูปหนึ่งเนาะก็เหมือนกันในปานิโคตินมันจะเป็นเคมีอิทแทคแต่เรียกนิวโทรฟิลมานิวโทรฟิลก็สร้างเรียกที่ออกซิเจนสปีชีมาเกิดเป็นฟรีแรดิคอลเกิดขึ้นแล้วที่สำคัญเนี่ยตัวบุหรี่เนี่ยก็ไปสามารถไปอินแอคทิเวชันแอนติโปรตีเอสพรอพเพอร์ตี้ของอัลฟา1แอนติทริปซินได้ด้วยก็เลยทำให้เป็นลักษณะของเขาเรียกว่าฟังชั่นอลก็คือขาดแบบฟังชันคือตัวเอนไซม์ไม่ได้ขาดหรอกมีในปริมาณปกติแต่มันโดนเนี่ยยับยั้งด้วยพวกreactive oxygen species อะไรพวกเนี้ยครับทำให้เกิดเสมือนว่าขาดไปเนาะดังนั้นพวกelastase activity ของ neutrophil ก็เยอะขึ้นก็เลยทำเกิด tissue damage มากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยพอเธอฟังมาถึงตรงจุดนี้แล้วเธอก็อาจจะสงสัยว่าแล้วมันออกซักชั่นตรงไหนวะเพราะว่าก็ไม่เห็นมีแต่ airway มันไดเลทอย่างเดียวใช่ป่ะไม่เห็นมันจะออบสักชันเลยแล้วมาออบสักชันตอนไหนครับไม่งั้นมันคงไม่จัดอยู่ในกลุ่มของ obstructive pulmonary disease โอเคป่ะประเด็นคืออย่างนี้ฮะปกติเรามี property ของ elastic recoil ที่ดีในระดับนึงถูกป่ะนึกออกใช่ไหมเวลาหายใจเข้าเอาเวลาเรามันก็ขยายใหญ่โอ้โหทุกคนหายใจเข้าโอเคเวลาหายใจออกปุ๊บเอาเวลาเราฟีบลงติดกันเลยไหมไม่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีลักษณะของอีลาสติกรีคอยที่มันพอจะเหลืออยู่มีสแตรคตันด้วยมีอะไรด้วยนี่ออกป่ะแต่ประเด็นคือถ้าในกลุ่มของเอฟไฟซิมานะกลุ่มของพอเราหายใจเข้าหายใจได้มีปัญหาเลยแต่เวลาหายใจออกปุ๊บแทนที่มันจะมีแรงอีลาสติกที่จะถ่างเอาเวลาถ่างเรสปิเรทอรี่บองคิโอไว้ในระดับหนึ่งบอกว่าอีลาสติกรีคอยนั้นเป็นไงครับส่วนเสียไปหมดแล้วนึกออกป่ะมันก็ยวบลงมาปิดแทนที่แอร์จะไหลออกไปได้ก็พอถึงจุดนึงมันเกรเดียนต์มันผ่านไปแล้วมันกำลังจะออกไปมันออกไปไม่ได้เพราะว่าอะไรไม่มีอะไรสติรีคอยมากพอที่จะ extend distance ตัว respiratory bronchio หรือ overlay wide นึกออกป่ะมันก็เลยกลายเป็นลักษณะจุดของ obstruction อยู่ตรงนั้นเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือเป็นที่มาว่าทำไมมันถึงไปตกอยู่ในของ chronic obstructive pulmonary disease เนาะแล้วเราลักษณะโปรเซสแบบนี้ก็คือ irreversible ด้วยนะครับนะทีนี้มาอีกโรคหนึ่งนะครับ chronic bronchitis definition ของ chronic bronchitis ก็คือจะต้องมี persistent ไออย่างต่อเนื่องเลย persistent นะครับแล้วก็มี sputum production เนี่ยอย่างน้อย3เดือนอย่างน้อย3เดือนนะในช่วง2ปีติดต่อกันคือในช่วง2ปีก็นับมาไหนมีกี่เดือนแล้วอะไรเงี้ยถ้าครบ3เดือนเมื่อไหร่ก็นั่นแหละได้แอบว่าเป็นโครนิกบรองไคติสนะโดยที่จะต้องไปหาคอสนะไม่ใช่แบบว่าฉันเป็นหวัด URI กับน้องกระแดงอะไรเงี้ยอยากเป็นโครนิกบรองไคติสมากอะไรเงี้ยก็คือต้องไม่มีคอสอื่นอะไรเงี้ยแล้วก็แอสโซเชตกับสโมกกิ้งด้วยนะครับเนาะโครนิกบรองไคติสอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในโรคของกลุ่ม COPD นะพี่พูดไปแล้วนะครับลักษณะที่มันเป็น COPD เพราะว่าล่ะ COPD ต้องมีลักษณะออบสตรักชั่นใช่ป่ะตัวโครนิกบรองไคติสเนี่ยมันออบสตรักชั่นจากมิวคัสเนาะเดี๋ยวพี่จะได้เล่าพาโทฟิโซให้ฟังทีนะครับรู้ไว้ก่อน
สองคือเนื่องจากมันไอเยอะมากมากคนอีกบอกให้ติดไอชิเป๋งไววอดเลยอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นมันจะทำให้ pulmonary pressure pulmonary hypertension สูงขึ้นแบบรุนแรงมากดังนั้นคนไข้ที่เป็นคนอีกบอกให้ติดเด่นเนี่ยคนไข้จะมีปัญหาเรื่องของ pulmonary hypertension เยอะกว่าคนไข้เอ็มไฟซีมาโอเคนะครับและที่สำคัญตัวเดี๋ยวเราไปดูใน pathophysiology เราจะบอกว่ามันจะมีปัญหาเนื่องจากมันเกิด orientation บริเวณพวกบองคิโออะไรเงี้ยครับมันจะเกิดการจาก respiratory epithelium มันจะกลายเป็นสความาเมตาเพเซียใช่ไหมพอเป็นสความาเมตาเพเซียปุ๊บ orientation มันยังอยู่เนี่ยมันเกิดการตายของเซลล์มีการแบ่งตัวเซลล์ใหม่เนี่ยตรงนั้นเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าเป็นสความาดิสเพเซียแล้วจะทำให้เกิดเทิร์นไปเป็นมาลิกแนนซีได้ในอนาคตนะครับเรามาดูรูปก็คือตัวสโมกกิ้งที่เข้ามามันก็จะมาออริแทนแถวๆพวกบองเคี้ยวบองคัสเนี่ยแหละครับเนาะอันดับแรกเลยเนี่ยคือมันพอมันมีสารที่มันมีการระคายเคืองเกิดขึ้นเนี่ยร่างกายเราก็ฉลาดครับก็พยายามสร้างมิวคัสอะไรต่างๆเพื่อมาปกป้องพวกมิวโคซ่าตรงนี้ไว้ไงอันนี้คือ respiratory epithelium ใช่ไหมครับก็จะเกิด1เกิดก็ไปเซลล์ไฮเปอร์เพเซียเนาะ2คือเป็นลักษณะของมิวโคซ่าการไฮเปอร์เพเซียนะครับแล้วก็มีลักษณะของอินฟลามเมชันเนี่ยเข้ามาค่อนข้างเยอะนะฮะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะพยายามการจัดการเริ่มต้นของตัวร่างกายของเรานะครับของบองเคี้ยวทีเนาะทีนี้ถ้ามันจัดการไม่ไหวปูอาชิพายนะไม่ไหวแล้วก็เปลี่ยนร่างเลยแล้วกันเอาเป็นตัวที่มันทนกว่าเอลิสเบอรี่พีเทียมอ่ะตัวนั้นก็คืออะไรครับโซความาสเมตาเพเซียมาเปลี่ยนร่างไปเนาะนอกจากนอร์มอลทิชชูมาเป็นอีกนอร์มอลทิชชูนึงก็เรียกเมตาเพเซียเนาะนะครับแต่ประเด็นคือถ้าเกิดเราไม่สามารถรีมูฟเรื่องของออริเอนเทชันตรงนั้นออกไปได้เนี่ยตรงบริเวณสความาเมตาเพเซียมันก็จะแบบพอลิเฟรตใหม่ขึ้นไปเรื่อยๆสักวันนึงมันก็จะมีตัวที่มันมิวเทชันตายถูกปะแล้วก็จะเทิร์นไปเป็นมาลิกแนนซีได้ในที่สุดดังนั้นอันนี้เขาเรียกว่ามันจะเป็นดินชั้นดีเป็นซอย NOIL ซอยเป็นดินชั้นดีในการที่จะฟอร์ติไลซ์เสริมสร้างพวกมาลิกแนนโพเทนเชียลเกิดขึ้นนะครับดังนั้นพวกสโมกกิ้งก็เลยแอสโซเชชันกับอะไรสความาเซลคาสิโนมาใช่ป่ะเพราะว่าพาธฟิสิโอโลจีมันเป็นแบบเนี้ยนะครับถัดไปอันนี้เป็นภาพบริเวณที่เป็นบองคาสนั่นแหละครับมีคาติเลนอยู่ด้วยลักษณะที่เราจะแอบได้ว่าเป็นคนอีกบองไฮติจากพาธจากฮิสโตนะครับก็คือ1มีสความาเมตาเพเลเซียเห็นป่ะ2คือสับมิวโคซอลแกลนไฮเปอร์เพเลเซียไฮเปอร์โทรฟีนะโตขึ้นเขามีค่าเฉพาะในการวัดไอ้ลักษณะของมิวโคซอลแกลนไฮเปอร์เพเลเซียเนี่ยเขาเรียกมันว่า RED index RED REID แล้วก็ index นะฮะ RED index คือปกติแล้วเนี่ยแอพื้นที่ A ถึง D เนี่ยพื้นที่ A ถึง D ก็คือเป็นพื้นที่ตั้งแต่มิวโคซาจนถึงคาติเลนเนี่ยต่อกับพื้นที่ B boy ถึง C นะครับอันนี้คือเป็นสับมิวโคซอลแกลนเป็นมิวคัสแกลนของตัวบองเคี้ยว3เนี่ยจะต้องไม่เกิน 0.4 เนาะอันนี้ก็ประมาณสัก 0.5 0.6 นะรูปนี้นะครับดังนั้นเรทอินเด็กซ์อันนี้เกินนะครับอันนี้ก็คือจะไดแอคโทนิกบองไคติสนะฮะตัดที่ 0.4 นะครับแล้วเธอจะดูสโตรมาก็จะมีอินฟลามเมชั่นมีอีดีมามีอะไรเงี้ยตามเรื่องราวนะครับโอเคอ่ะเรามาดูเปรียบเทียบเนาะในกลุ่มความแตกต่างในกลุ่มโรคของ COPD 2โรคนะครับคือเอฟไฟซิมากับโทนิกบองไคติสส่วนใหญ่คนอีกบองไคติสเนี่ยเป็นในคนอายุน้อยกว่าประมาณ 40-45 ปีในขณะที่เอฟไซมาจะไปนู่น 50-75 ดิสเนียอะไรเหนื่อยกว่ากันครับเอฟไซมาเหนื่อยกว่าไออะไรเด่นกว่าคนอีกบองไคติสโอเคป่ะอินเฟคชันก็จะควบคู่มากับทางคนอีกบองไคติสเนาะแล้วก็ respiratory insult คืออะไรวะช่างมันไม่รู้เหมือนกันต่อไปคอโพนาวอะไรเกิดบ่อยกว่าครับไอใช่ป่ะไอเยอะนะคนอีกบองไฮติสนะครับ airway resistance เนี่ยคนอีกบองไฮติสนี่ก็ increase อยู่แล้วครับ elastic recoil เห็นป่ะไอคนอีกบองไฮติสเนี่ยเป็นงาน normal เพราะว่าก็ไม่ได้ไปทลาย elastase อะไรนี่ถูกป่ะแต่ที่มัน obstruction เกิดจากอะไรครับ mucus มันเยอะเพิ่มมันไปหลังมิวคัสเนอะในขณะที่ emphysema elastic recoil มันลดลงนะครับ chest radiograph อันนี้เป็น pulmonary vessel กับ RHA อันนี้ก็คือเกิดจากอะไร right sided heart failure ก็คือ pulmonary hypertension นั่นเองเห็นป่ะนะครับก็เอฟเฟกต์ไปแต่ตัวปอดไม่ค่อยมีอะไรในขณะที่เอฟไฟซิมาเนี่ยอีกคำนึงที่เขาใช้คือใช้ว่าไฮเปอร์อินฟลักชันนี่ครับคือมันไดเลย์เขาบอกว่าในกลุ่มของพวกเอฟไฟซิมาเนี่ยส่วนใหญ่
คนไข้เนี่ยโดยปกติถ้าไม่ได้อยู่ในภาวะเหนื่อยมี exacerbation ของตัวโรคเนี่ยคนไข้ก็จะค่อนข้าง well oxygenation อยู่ก็คือยังพอจะสามารถแลกเปลี่ยนก๊าซได้แก๊สได้ตามปกติเพราะว่าคนไข้จะมีการปรับตัวในการหายใจที่เขาเรียกว่าการหายใจแบบ pursed lip ก็คือแบบหายใจแบบเป่าปากเป่าลมค่อยๆคือพูดง่ายคือจะค่อยๆลดเวลา expiratory pressure เนี่ยค่อยๆลดลงอะทำให้เกิดการไหล flow ของอากาศได้นะครับแล้วคนไข้กลุ่มนี้ก็จะไม่ค่อยเขียวตัวก็จะแดงๆคือตัวปกติแหละคนทั่วไปอันนี้เขาจะเรียกว่า appearance เนี่ยเขาเรียกมันเขาว่า pink puffer นะครับก็ตัวสีชมพูปกติแหละ pink puffer ในขณะที่ไอคำว่า pink puffer กับ blue blotter เนี่ยอันนี้ใช้เรียกคือ general appearance เลยนะคือมองไปเลยตัวก็จะเขียวๆแดงๆชมพูอะไรเงี้ยเขาเรียกตามเนี่ยในขณะที่บองไคติดเนี่ยจะมีปัญหาไอเยอะแล้วก็ทำให้เกิดคอโปนาเกิดโพลีไฮเปอร์เทนชันเยอะตรงนี้จะมีภาวะไฮโปซีเมียแล้วก็ไฮเปอร์แคปเนียได้ง่ายๆนะครับดังนั้นคนไข้จะค่อนข้างเด่นเรื่องของไฮโปซีเมียเนาะคนนี้คนไข้จะเป็นลักษณะตัวเขียวๆเขาเรียกว่าบลูบลอตเตอร์นะครับโอเคนะต่อไปแอสมาแอสมานี่ไม่ใช่ COPD แล้วแต่จัดอยู่ในกลุ่มของอะไรครับออบสตรักทีฟพัลมอนารีดีซีสโอเคมั้ยนะครับนี่เป็นอีกแย่ออกมาอีกโรคนึงแล้วนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแอสมาเขาเป็น reversible มีคอมบิเนชั่นของ reversible คือแอสมามีคอมบิเนชั่นทาง reversible แล้ว reversible โอเคป่ะแต่ที่เด่นก็คือมีคอมบิเนชั่นของ reversible bronchoconstriction นะครับแล้วก็มี reversible ของ airway limitation ที่มันสามารถกลับเปลี่ยนมาได้นะครับโดยที่แอสมาเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็คือกลุ่มที่เป็น atopic asthmaกับกลุ่มที่เป็นนอนอะโทปิกทีนี้กลุ่มอะโทปิกก็คืออะโทปิกคืออะไรอะโทปิกก็คือพวกอะไรอะแพ้ทั้งหลายแน่กลุ่มในโรคอะโทปิกมีโรคอะไรบ้าง1แอสมา2คืออัลเลอร์จิกไรไนติสเจเอื้อมสอนแล้วไหมใช่ไหมเอื้อมสอนละอัลเลอร์จิกไรไนติสเนาะก็คือเป็นไทวานใช่ไหมครับไทวานไฮเปอร์เซนต์ IgE นั่นเองเนาะกับอีกอันหนึ่งแอสมา2อัลเลอร์จิกไรไนติส3คือเอ็กซิมาคือผื่นแพ้ตามร่างกายอันนี้คือเขาเรียกกลุ่มโรคนี้ว่าเป็นอะโทปิกเนาะแอสมาเนี่ยมันเป็น airway response จาก various stimuli เลยมันจะมีอะไรสักอย่างมากระตุ้นทำให้ airway มันมีการเปลี่ยนแปลงไปอะครับทำให้มันเกิด hypersensitivity หรือ hyper responsiveness ของ airway เพิ่มมากขึ้นนะครับดังนั้นลักษณะการมาของคนไข้เนี่ยคนไข้จะมาเป็นลักษณะเป็น episode เป็นช่วงๆคือไปแล้วก็หายไปแล้วก็หายอะไรเงี้ยครับทีนี้นอกจากที่จะมีการกระตุ้นเป็นเอพิโซดแล้วเนี่ยโดยตัวเนื้อปอดของคนไข้ในแอสมาเนี่ยเขาจะมีลักษณะที่เรียกว่าเป็นอินฟลามเมชันในระดับหนึ่งในบริเวณบรอนเคียลวอลเลยนะครับซึ่งลักษณะของอินฟลามเมชันเนี่ยก็จะทำให้ไปเพิ่มมิลคาสิกรีชันได้เหมือนกันคล้ายๆคนที่บรอนไคติสเมื่อกี้นะครับแต่เขาจะมีคอมโพเนนต์ที่เด่นกว่าคือมีลักษณะรีเวอร์ซิเบิลบรอนโคคอนสตริคชันด้วยนะครับคนไข้มาด้วยอาการอะไรฮะเหนื่อยไอหอบและที่สำคัญจะเราจะได้ยินเสียงที่เรียกว่า expiratory wheezing นั่นเองนึกออกปะเสียง wheezing เนี่ยเป็นเสียงที่มีปัญหาตอนเวลาหายใจออกนะเพราะว่าหายใจเข้าพี่บอกแล้วเราหายใจเข้าเรา force เข้าไปได้ตอนเราหายใจออกเป็นไงมันมีการ bronchial constriction ใช่ไหมมันหายใจออกไม่ได้นะมันจะเกิด wheezing นะเป็นเสียง wheez 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 อะไรประมาณนี้เหมือนหรือปะเออเสียงประมาณนี้แหละนะครับนะทีนี้ถ้าสมมติว่า wheez จนไม่หยุดเลยเนาะแอสมาไม่สามารถรีโซฟได้ด้วยยาด้วยอะไรแล้วแต่เมดิเคชันอะไรแล้วแต่เราเรียกภาวะนั้นว่าสเตตัสแอสมาติคัสนะครับสเตตัสแอสมาติคัสก็คือเป็นภาวะที่แอสมาต่อเนื่องยาวนานไม่หยุดไม่หย่อนอะไรเงี้ยครับค่อนข้างเป็นรุนแรงอันนี้เขาอันตรายนะครับโอเคทีนี้พี่เดี๋ยวจะมาขอขยายความเรื่องของแคตตากรีของแอสมาอีกนิดนึงนะครับอะโทปิกแอสมาเมื่อกี้พี่พูดไปแล้วเป็นhypersensitivity ไทยไหนครับ hypersensitivity ไทยอะไรนะไทวานก็คือ IgA mediated เนาะอันนี้ก็มาพบตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะส่วนใหญ่ตัวอัลเลอร์เจนที่เขาพบก็อาจจะเป็นพวก environmental ต่างๆเป็น dust เป็นฝุ่นละอองขนสัตว์แมลงสาบอะไรพวกเนี้ยมักจะมี positive family history นะครับเนาะ skin test ก็จะ positive ถูกป่ะเป็น view and flare ก็จะแบบบวมๆขึ้นอะไรเงี้ยในห้องนี้น่าจะมีคนเป็นมากนะโอเคในกลุ่มที่2เป็นกลุ่มของ non atopic asthma พวกนี้ก็คือจะไม่มี evidence ของ allergen sensitization ก็คือไม่มีตัว stimuli ที่ชัดเจนนะครับ skin test ก็จะ negative คือพูดง่ายคือไม่ได้เวียผ่าน IgE แน่นอนถูกป่ะถ้าเป็นกลุ่มของ non atopic asthma
เนาะทีนี้ที่มันพบบ่อยๆที่เกิดเป็นนอร์ทรอปิกแอสมาคืออะไรเอ่ยก็คือเป็นเรื่องของอินเฟคชันนะครับโดยเฉพาะพวกไวรัสส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะพบในเด็กๆ เหมือนกันเนาะติดเชื้อไวรัสในช่องทางเดินหายใจเนี่ยก็จะมาด้วยวีซิ่งเนี่ยครับก็เนี่ยความจริงการรักษาก็คือให้การรักษาคล้ายกันนะครับก็คือให้ทำยังไงก็ได้ให้บรอนโคคอนสติชันหายแล้วก็ลดอินฟลามเมชันไปนะครับโดยที่พวกไวรัสพวกอะไรพวกเนี้ยมันจะเข้าไปแล้วไปลดเทรชโฮลด์ต่อการตอบสนองของแอร์เวย์ทำให้แอร์เวย์เนี่ยมันมีการบรอนโคสปาซัมง่ายกว่าปกติอะไรเงี้ยครับอันนี้คือเป็นที่มาเนอะนะครับโดยที่พอการอักเสบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดมีมิวคาสิเนชันออกมาด้วยแล้วก็ทำให้เกิดบรอนโคคอนสติชันจากที่พี่ได้บอกไปแล้วมันไปลดเทรชโฮลด์ของแอร์เวย์นะครับถัดไปเป็นเรื่องของ drug induced asthma drug induced asthma ตัวสำคัญเลยก็คือแอสไพรินนะครับเนาะหนูก็คงรู้อยู่แล้วล่ะเมคานิซึมของมันเนาะมันไปยับยั้งอะไรแล้วอะไรเด่นขึ้นมาแล้วอะไรทำให้เป็นบรอนโคคอนสติชันนะครับไปทัวร์ในเด็กนะสุดท้ายแล้วเป็นเรื่องของ occupational asthma นะครับ occupational asthma คือเป็นฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากในการทำงานต่างฝุ่นผงแก๊สเคมีคอลต่างๆที่ induce ได้นะครับ occupational asthma เนี่ยเป็น type 1 reaction นะคือ mediated by IgE เช่นเดียวกันนะครับ asthma content เต็มหมดเลยเรามีสไลด์อยู่2สไลด์นะครับโอเคคือประเด็นคือฉันลืมใส่นี่แหละก็เธอก็ซวยไปแล้วกันก็จดยัดๆเข้าไปในนั้นอ่ะต่อไปเรามาดู part of physiology ของ asthma กันนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของ atopic asthma นะปกติแล้ว normal airway เป็นอย่างนี้มี respiratory epithelium แล้วก็เป็นสับมิวโคซ่ามี smooth muscle cell ด้วยใช่ป่ะมี mucosal gland มี cartilage นะประมาณนี้นะครับในกลุ่มที่เป็นatopic asthma คือพูดง่ายต้องมีอัลเลอร์เจนในที่เขาให้เป็นโพเลนนะน้องโพเลนมาน้องโพเลนก็ถูกจับด้วย antigen presenting cell นะจับไปก็ present ใส่ให้ T helper 2 cell มานี่เธอฉันมีอัลเลอร์เจนมาฝากน้อง T helper 2 cell บอกว่ารอรอรองั้นเดี๋ยวฉันหลักอินเตอร์ลิวคิน4แล้วก็อินเตอร์ลิวคิน5อินเตอร์ลิวคิน4ไปบอกให้ B cell นี่เธอสร้าง IgE ที่4อะไรอย่างงี้ IgE ก็มาIgE ปุ๊บที่น้อง B cell สร้างมาปุ๊บก็จะไปโค้ดอยู่บน IgE Fc receptor ของ A cell นั่นเองรอไว้ก่อนรอไว้ในขณะที่ interleukin 5ก็จะไปเขาเรียกอะไรนะเป็น chemo attack time นะครับดึง eosinophil recruitment เข้ามาอยู่ในตอนนี้ทุกอย่างเตรียมพร้อมกระบวนการเรียบร้อยแล้วไอ้ตอนนี้คือเป็น triggering of asthma ครับเป็นกระบวนการที่เริ่มต้นก่อนเนอะตอนนี้ถามว่าคนไข้มีอาการอะไรยังอย่างก็เพิ่งสร้าง IgE อะไรเองถึงออกมาทีนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนไข้ได้รับอัลเลอร์เจนมาอีกรอบละลอกหนึ่งเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้ฮะ IgE ที่อยู่โค้ดอยู่บนแมสเซลเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนี่ไงอัลเลอร์เจนเข้ามาปกจับเรียบร้อยเลยหลังมิเดเตอร์อะไรกระจุยกระจายเลยมากระตุ้นเนี่ยผ่านทางวากัสเนิร์ฟอะไรพวกนี้ครับกระตุ้นพลาซีมนั่นเองใช่ป่ะก็ทำให้เกิดอะไรเอ่ยบองโคคอนสติชันใช่ป่ะกระตุ้นพลาซีมใช่ไหมครับบองโคคอนสติชันทันทีเลยนอกจากอันนี้คือ immediate phase นะครับ immediate phase ก็เราก็เรียกพวก inflammation มาเต็มหมดเลยมาทลายพวก respiratory epithelium มี mucus secretion อะไรเต็มขึ้นมาหมดโอเคไหมจำว่าเกิด2เหตุการณ์แล้วนะก็คือมีบองโคคอนสติชันกับ mucus secretion เกิดขึ้นแล้วนะครับเนาะทีนี้ถัดไปเป็น late phaseอันนี้คือเกิดขึ้นในระยะเวลาเป็นมินิทนะแล้วก็เลเฟสหลังจากนั้นต่อไปเป็นชั่วโมงเนี่ยก็จะมีเขาเรียกอะไรโปรเกรสชันของอินฟลามเมชันต่ออีกก็ทลายเรสปิเรทอรี่เพียเพิ่มไปอีกมีคาร์อะไรอุดตันไปกันใหญ่เลยคราวนี้นะครับดังนั้นตรงนี้เป็นที่มาในการรักษาว่า1ต้องรีโซลฟ์ต้องของอะไรบองโคคอนสติชันใช่ป่ะตัวที่ใช้ก็คืออะไรครับเป็นพวกบองโคเดเลเตอร์กลุ่มไหนอะเบต้าโคนีสใช่ป่ะก็คือให้ซีมันเด็กขึ้นมาใช่ครับเบต้าทูบางทีก็จำไม่ได้นั่นแหละเบต้าโคนีสนะฮะในขณะที่เลดเฟสเราต้องให้ยาด้วยถูกป่ะเพื่อจะลดอินฟลามเมชันของมันนะครับอันนี้ก็คือเป็นพวกให้เป็นแอนตี้อินฟลามก็คือต้องให้ระดับของสเตอรอยด์เลยนะมากดไปเลยนะครับเพื่อจะไม่เกิดการอินฟลามเมชันต่อไปนะโอเคต่อไปbronchiectasis บ้างนะครับ bronchiectasis นี่คือแยกก็คือตก
ป็นกลุ่มในกลุ่มของ obstructive pulmonary disease เหมือนกันเนาะแต่ก็คือแยกออกมาจากกลุ่ม COPD asthma แยกออกมากลุ่มนึงนะครับ bronchiectasis ออกเมื่อกี้เรื่อง asthma เกือบลืมเล่าอีกเรื่องนึงก็คือเยอะอะไรขนาดนั้นใช่มั้ยก็คือว่าตัว asthma เนี่ยเค้ามี hypothesis อันต่างๆนี้ยังไม่พรูฟนะเค้าเรียกว่าเป็น hygiene hypothesis นะฮะเรื่องความสะอาดเนาะเค้าบอกว่ากลุ่มเด็กในพวกอเมริกาหรือยุโรปเนี่ยที่เค้าแบบสะอาดอ่ะไม่ค่อยได้รับการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจอ่ะไม่เหมือนบ้านเราขอที่เป็น poor hygiene อะไรเงี้ยในกลุ่มนั้นน่ะเค้าบอกว่าเด็กจะ develop asthma มากกว่าปกติคือยิ่งสะอาดยิ่งเป็น asthma เข้าใจป่ะแต่เธอไม่ต้องดีใจเดี๋ยวบอกโอ๊ยตายแล้วฉันสกปรกเลยละกันอะไรเงี้ยไม่ใช่เธอไม่ต้องดีใจแต่ hypothesis เนี่ยไม่ได้รับการยอมรับเพราะว่าอะไรรู้มั้ยครับเพราะว่าก็ไม่มีใครสามารถพรูฟได้ว่าแล้วสกปรกหรือติดเชื้อบ่อยๆแล้วจะป้องกันแอสมาจริงเหรอเนี่ยออกป่ะคือมันมีทางเดียวอ่ะมีทางแค่บอกว่าถ้าไฮยีนดีๆไม่ติดเชื้อในทางเดินหายใจเนี่ยจะเป็นเยอะทางไหนเค้าบอกโอเคถูกแต่ในทางกลับกันกับแบบพิสูจน์ยังไม่ได้อย่างเงี้ยครับดังนั้นอันนี้เค้าก็เป็น hypothesis ขึ้นมาเฉยนะครับโอ้ยฉันก็ลืมอีกแล้วเดี๋ยวมีในข้อสอบก็คืออ่านไปก็อ่านไปแล้วฉันลืมพอดีลืมใส่รูปอ่ะประเด็นมันต้องใส่รูปที่พี่พูดไปแล้วก็คือ respiratory tract remodeling อ่ะครับการ remodeling ของตัว airway อ่ะเกิดขึ้นมาเนี่ยพอมันมีกระตุ้นหรือมี inflam เยอะเนี่ยตรงเนี้ยเห็นมั้ยพอมี inflam ปุ๊บอะไรจะมา healing ครับ fibrosis โอเคป่ะก็จะมี1มี subacute fibrosis2คือไอ้มัสเซิลที่ถูกกระตุ้นเยอะๆมันก็จะเกิดการโตขึ้นก็คือเป็นมัสซูล่าไฮเปอร์โทฟีโอเคป่ะ3คือมิวคัสที่หลังเยอะก็จะแกรนไอ้ตัวก๊อบเบตเซลมันก็จะเยอะขึ้นก็เป็นก๊อบเบตเซลไฮเปอร์เพเซียนะครับทีนี้พอมิวคัสมันเยอะๆเนี่ยเวลาเราตรวจสปูตุ้มในกลุ่มของแคแอสมาเดี๋ยวบางทีเราจะเจอสตรัคเจอร์ที่เรียกว่าชาร์คอตเลเดนคริสตัล CHARCOT ชาร์คอตแล้วก็เลเดนคริสตัลนะครับอันนี้มันเป็นโปรตีนอ่ะชื่อกาแลคตินเทนอ่ะอย่างกับกาแลคติกัสในเอ็กเมนเลยกาแลคตินเทนนะครับอันนี้ก็คือจะพบได้นะก็ค่อนข้างสเปซิฟิกเหมือนกันชาคอร์ดเลเดอร์คริสตัลมันจะเหมือนเป็นเกลียวสไปรัลหน่อยนะครับประมาณนั้นให้เคยได้ยินชื่อไว้เผื่อเจอในข้อส่งข้อสอบเนี่ยพี่ก็ไม่แน่ใจต่อไปบองเค้กบ้างบองเค้กเนี่ยบองเค้กเตซิสบองเค้กเตซิสก็คือเป็นคืออะไรคือเป็นการไดเลทของตัว airway เป็น permanent dilatation นะครับของตัวบองคัสแล้วก็บองคิโอเกิดจากการทำลาย structure โดยเฉพาะ muscle กับ elastic recoil ต่างๆเนี้ยมันเลยทำให้ตัวบองคัสบองคิโอมัน dilate เพิ่มมากขึ้นเนาะโดยที่สาเหตุที่สำคัญของ bronchiectasis เนี่ยมีอันดับแรกเลยเกิดจาก congenital anomaly โรคนั้นคือ cystic fibrosis cystic fibrosis คืออะไรครับอะไรนะไตซิสติกไฟโบซิสมีประวัติก็เฮปาติกไฟโบซิสอ่ะนี่คืออะไรวะซิสติกไฟโบซิสมีป่ะมีใช่ไหมก็คือเป็นไดเลทของซีสครับที่ไตพี่ไม่น่าใจมีด้วยหรอมีแต่เรสปิราทอรี่กับ GI แท็กอะแพนเคียสในพวกเนี้ยนี่เธออย่าไปมั่วใส่ฉันนะไม่มีนะซิสติกไฟโบซิสที่ไตคิดว่านะประเด็นคืออย่างนี้อ่ะเธอลองฟังพาโทฟิสิโอโลจีแล้วเธอลองคิดซิว่าที่ไตมันจะมีเป็นไปได้ไหมมันคืออย่างนี้ฮะตัวฟังตัวซิสติกไฟโบซิสมันมีความผิดปกติของไอออนชาแนลบริเวณเซลล์ที่มันสามารถทำหน้าที่ในการหลั่งมิวคัสมิวซินซิเคชันที่ไตตรงไหนเธอหลั่งมิวซินซิเคชันออกมามิวคัสไม่มีเนาะมันก็มีแค่เรสปิเรทอรี่กับ GI แท็กเนาะที่มีถูกป่ะโดยที่ไอออนชาแนลมันเสียนะครับแถวๆพวกโซเดียมโพแทสเซียมอะไรพวกเนี้ยดังนั้นพอมันเสียปุ๊บเนี่ยซีเครชันที่มันหลั่งออกมาเนี่ยมันจะเขาเรียกอะไรอะวิสคอสตี้สูงกว่าปกติคือมันเหนียวข้นเลยอะแทนที่มันจะมีโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มนมปั๊มน้ำออกมาอะไรให้เขาด้วยใช่ไหมมันก็เหนียวมากเลยพอมันเหนียวปุ๊บเนี่ยลักษณะการเขาเรียกอะไรพัดโบกของซีเลียบริเวณเรียบตรงนั้นเป็นไงก็ไม่ดีใช่ไหมครับมันก็เกิดการอุดกั้นออฟซักชันพอเกิดการอุดตั้งซักชันของมิวคัสพูลิเลนตรงนั้นเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันเกิดอินเฟคชันตามมาเนี่ยออกมาก็เกิดอินฟลามเมชันตามมาเดี๋ยวโปรเซสต่อไปนี้เดี๋ยวพี่พูดอีกทีแต่ซิสติกไฟโบซิสโรคมาประมาณนี้นะประมาณที่พี่พูดนะครับ
ถัดไปอีกอันนึงก็คือที่เกิดทำให้เกิดมองเค้กไตสิทธิ์คือเกิดจากการติดเชื้อเป็น post infectious นะฮะก็คืออย่างเช่นพวกเกิดนิวโมเนียเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วเกิดการติดเชื้อนั้นมันรุนแรงมากเลยจนพอมันรีซอลไปเนี่ยมันเกิดไฟเขาเรียกอะไรอ่ะตอนช่วงติดเชื้อรังเพลคไฮมามันก็ถูกทำลายใช่ไหมล่ะอิเล็กทริกรีคอยล์ต่างๆมันก็สูญเสียไปแล้วก็เกิดการรีแพร์ด้วยอินฟลามเมชันไฟโบซิสเกิดขึ้นพอมันไฟโบซิสมันก็ไปดึงล้างบองคัดบองคิโอเนี่ยให้มันไดเลทออกอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือเรื่องของเป็นโพสต์อินเฟคชันนะครับหรืออาจจะเกิดจากบองคิโอออบสตรักชันเช่นจากทูเมอร์พอทูเมอร์มันออบสตรักปุ๊บแล้วสารซีเลียที่มันจะเคลียร์มิวคาสอะไรออกไปได้ดีไหมไม่ดีถูกป่ะมันก็เลยเป็นแอ่งของมิวคาสซึ่งตรงนี้มันจะเป็นภูมิที่ดีในการติดเชื้อโอเคไหมแล้วก็เกิดอินฟลามแล้วก็เกิดไฟโบซิสอะไรตามมาเหมือนเดิมนอกจากนั้นพวกกลุ่มของซิสเทมิกอินฟลามเมชันต่างๆ SLE อะไรพวกนี้ที่มันเกิดออโตอิมูนมันก็ทำให้เกิดอินฟลามเมชันได้ถ้าสังเกตดูง่ายๆนะลักษณะของมองเค้กได้สิโปรเซสจะเป็นเงี้ยก็คือ1ส่วนใหญ่จะเริ่มต้นจากอินเฟคชันก็คืออะไรก็ตามที่ทำให้มีภูมิของอินเฟคชันเกิดขึ้นเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะ2ลงมาปุ๊บก็เกิดอินฟลามเมชันอินฟลามเมชันก็เป็นไงครับทลายอีลาสติกสตรัคเจอร์ต่างๆทลายรังพาราเคมาทิ้งไปพอทลายทิ้งไปปุ๊บก็ต้องถูกรีแพร์ด้วยอะไรไฟโบซิสถูกป่ะไฟโบซิสปุ๊บก็ไปดึงล้างพอดึงล้างปุ๊บก็กลายเป็นแอ่งแอ่งนี้ก็มีอะไรมาสะสมอีกมิวคาสมิวคาสมาอินฟลามเมชันอินเฟคชันก็มาอีกแล้วก็อินแฟมแล้วก็ไฟโบซิสแล้วก็อินเฟคอินแฟมไฟโบซิสอินแฟมอินเฟคในหนักไปเรื่อยๆนึกออกป่ะจนมันไปดึงล้างตัวปกติแล้วเนี่ยในเซกชันของตัวเนื้อปอดครับเราจะไม่เห็นลักษณะการไดเรกของบอนคิโอมาถึงจมถึงซับดูได้อย่างนี้หรอกถูกป่ะนึกออกป่ะไอตัวนี้มันก็เป็นกระบวนการโปรเซสที่พี่บอกไปเมื่อกี้ก็คืออินแฟมอินเฟคไฟโบซิสอะไรเงี้ยมันก็ดึงล้างกันไปเรื่อยนะครับเนี่ยก็จะไดเรกออกมาอันเนี้ยอย่างเงี้ยเรียกบอนเคสเตซิสโอเคป่ะอันนี้ก็เหมือนกันเนาะเนี่ยเห็นป่ะมันไดเรกออกมาอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นบอนเคสเตซิสเนี่ยมันเป็นโรคที่สัมพันธ์กับอะไรอินเฟคชันโอเคมั้ยมันจะมีอีกโรคนึงที่ทำให้เกิดบองเคียกเตสิตได้โรคนั้นเมื่อเช้าอาจารย์เริ่มพรสอนด้วยโรคอะไรคืออะไรครับก็คือ primary ciliary dyskinesia นั่นเองทุกคนงงอาจารย์เริ่มพรสอนเหรอสอนสิ primary ciliary dyskinesia นะครับ primary ciliary dyskinesia เป็น congenital นะเป็น hereditary นะครับถ่ายทอดแบบ AR autosomal recessiveแต่อาจจะออกมีภูมิสาวรีย์เอเออาร์ออกมาก็ได้นะรอบนี้อะไรใครทักก็ผิดกันใช่ไหมลูกก็ลูกเดิมนะครับ primary ciliary dyskinesia คืออะไรก็คือเนี่ยซีเลียมันเป็นไงไม่โบกใช่ป่ะพอไม่โบกแล้วเป็นไงมิวคัสเหล่ามาไปไหมไม่ไปพอมิวคัสไม่ไปปุ๊บก็เป็นแหล่งอาหารชั้นดีของอะไรของอินเฟคชันใช่ไหมครับอินเฟคชันอินฟลามเมชันไฟโบซิสเห็นป่ะบองเค้กเตสิตตามมาทีนี้ถ้ามันเป็นถ้ามี1มีบองเค้กเตซิส2มีไซโนไซติด primary ciliary dyskinesia ทำให้ไซโนไซติดได้นะได้เพราะว่าในไซนัสสเปซเราเนี่ยก็มีซีเลียเหมือนกันถูกป่ะถ้าไม่พันโบกก็เลยเป็นไงค้างพอค้างอยู่ก็อินเฟคชันใช่ป่ะเป็นไซโนไซติด1มีบองเค้กเตซิส2มีไซโนไซติด3มีไซนัสอินเวอร์ซัสไซนัสอินเวอร์ซัสคืออะไรครับการกลับข้างของเนื้อภายในใช่ป่ะร่วมกัน3ข้อนี้ทำไมถึงเกิดไซตัสอินเวอร์ซัสในกลุ่มโรค primary ciliary dyskinesia ก็คือมันเป็นปัญหาตั้งแต่เดเวลลอปเมนต์แล้วนึกออกป่ะไอซีเลียหรือการพัดโปของอะไรเซลล์ต่างๆที่มันจะฟอร์มตัวการฟอร์มเป็น embryo เนี่ยตรงนั้นก็มีผลถูกป่ะถ้าเกิดซีเลียมาเสียไปมันทำให้การวางตำแหน่งของออร์แกนที่แบบแกเซลล์ตรงนี้แกไปอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยมันก็ไม่ไปอะไรเงี้ยฉันก็อยู่ของฉันอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เกิดภาวะไซตัสอินเวอร์ซัสขึ้นด้วย3ข้อนะไซตัสอินเวอร์ซัสบองเค้กไตซิสไซนูไซติสรวมเรียกว่าคาร์ตาเจเนอร์ซินโดรมนั่นเองนะครับโอเคนะดังนั้นคนไข้ก็จะมาด้วยไอคนไข้บองเค้กไตซิสมาด้วยไอแล้วก็ลักษณะแพทโทนที่ชัดเจนเลยคือว่าตื่นเช้ามาจะไอเยอะมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอตัวมิวคาสิคิชั่นอะไรมันพันโบกมาไม่ได้มันค้างอยู่ในปอดอยู่เนี่ยนะพอตื่นเช้ามาหรือเปลี่ยนท่าทางทีมันมีการเดรนตอนแรกมันอยู่พี่บอกว่าตอนแรกมันอยู่ในโอเวอร์ไลน์หรืออยู่ในตรงเลสเบอรี่บองคิโอไกลๆเนี่ยมันจะไม่เท่าไหร่ไงแต่พอมันเดรนลงมาเข้าสู่ระดับประมาณบองคัสหรือเทเคลียปุ๊บเนี่ย
ป็นไงมันก็กระตุ้นอริตายแล้วใช่มั้ยก็จะมีการไอเยอะมากขึ้นนะครับแล้วคนไข้กลุ่มนี้เราจะมีกลิ่นลมหายใจเค้าเรียกว่าเป็นโฟสเมลแบบกลิ่นเหมือนกลิ่นหนองอ่ะหายใจเป็นหนองตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันมีหนองค้างอยู่ในปอดเนาะดังนั้นสรุปของ obstructive pulmonary disease เนาะ emphysema chronic bronchitis และ chronic bronchiolitis อันนี้เป็นกลุ่มของ COPD emphysema เหนื่อยเด่นถูกป่ะ chronic bronchitis อะไรเด่นครับไอใช่ป่ะ chronic bronchitis นี่คือเป็น small airway disease ที่ไม่พูดละกัน asthma ที่สำคัญต้องมีอะไรครับ reversible component ใช่ป่ะของ airway obstruction แล้วก็ bronchiectasis นี่เป็นเรื่องที่ associate กับ infection นะครับนะนอกจากวันนี้เหมือนจะสอนทานหรือเปล่าวะเดี๋ยวจะให้พัก5นาทีแล้วกันนะครับ